เรื่องพระสูตรภูติเทระผู้เลิศด้านเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่มีกิเลสและผู้เป็นทักขีนัยบุคคลบูรพากร,รมในสมัยพระปัทุมุตระพุทธเจ้าในกัปที่แสนแต่พัทะกัปนี้ในการก่อนหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้า พระนามว่าปัทุมุตตระเสด็จอุบัติขึ้นท่านเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในตระกูลพราหมณ์มหาศาลในนครหังสวดีวันขนานนามท่านพวกญาติขนานนามว่านันทมานพครั้นเติบใหญ่ขึ้นแล้วเป็นพราหมณ์ผู้เล่าเรียนทรงจำมนรู้จบไตรเพศ มีมานบสี่หมื่นสี่พันเป็นบริวารต่อมานันทมานพนั้น,าาน,น,นได้พิจารณาไตรเพศเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารหาสาระอะไรไม่ได้จึงไปยังเชิงเขาออกบวชเป็นฤาษีพร้อมกับมานบสี่หมื่นสี่พันคนท่านเมื่อบวชแล้ว ก็มีชดิน4 4่0มพันเป็นบริวารท่านทำอภินญ,ญาห้าสมาบัตแ8ให้บังเกิดแล้วบอกกรสินบริกรรมแก่ชดินเหล่านั้นด้วยชดินเหล่านั้นตั้งอยู่ในโอวาทของท่านก็บำเพ็ญจนได้อภินญ,ญาห้าสมาบัตแปทุกรูปการเวลาล่วงไป จนเมื่อพระปทุมุตตระทศพลทรงอุบัติและบรรลุปรมาพิสัมพภพธิญยานทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐมีภิกษุแสนรูปเป็นบริวารทรงประทับอยู่ณกรุงหังสวดีวันหนึ่งพระทศพลน,นั้นทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของเหล่าบริษัทของนันทดาบทและความปรารถนาทั้งสองของนันทดาบทที่ปรารถนาจะเป็นเอตทัคะผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่มีกิเลสและเอตทัคะผู้เป็นทักินัยะบุคคลในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้จะทรงบังเกิดในการภายหน้า จึงชำระสรีระแต่เช้าตรู่ถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองเสด็จไปพระองค์เดียวในเวลาที่เหล่าสิทธิ์ของนันทดาบทออกไปสแสวงหาผลไม้ในป่าทรงประทับย,ยืนอยู่ที่ประตูบรณารณศาลาของนันทดาบทฝ่ายนันทดาบทแม้ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้ว แต่เมื่อแลเห็นพระทศพลทรงประทับยืนอยู่นั้นก็ทราบได้ว่าบุรุษผู้นี้น่าจะเป็นคนพ้นโลกแล้วเหมือนความสำเร็จแห่งสรีระของพระองค์ซึ่งประกอบด้วยจาก,กรลักษณะหากครองเรือนก็จะเป็นพระเจ้าจาักรพรรดิหากออกบวช ก็จักเป็นพระสัพพัญยูพุทธเจ้าดังนี้จึงถวายอภิวาทพระทศพลทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดมาประทับทางนี้แล้วท่านก็ปูลาดอาสนะถวายพระตถาคตประทับนั่งแสดงธรรมแก่นันทดาบทขณะนั้นพวกชดินเหล่าสิทธ เมื่อได้พลาหารตามต้องการแล้วก็กลับมาด้วยหมายว่าจักให้ผลหมากรากไม้ในป่าที่ประนีตประนีตแก่อาจารย์ส่วนที่เหลือจากบริโภคเองเมื่อเห็นพระทศพลประทับนั่งบนอาสนะสูงแต่อาจารย์นั่งบนอาสนะต่ำต่างก็สนทนากันว่า พวกเราคิดกันว่าในโลกนี้ไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่กว่าอาจารย์ของพวกเราแต่บัดนี้ปรากฏว่าบุรุษนี้ผู้เดียวให้อาจารย์ของพวกเรานั่งบนอาสนะต่ำตนเองนั่งบนอาสนะสูงบุรุษนี้คงจะเป็นใหญ่หนอแล้วต่างถือตะกร้าพากันมา นันทดาบทเกรงว่าชดินเหล่านี้จะพึงไหว้ท่านในสำนักพระทศพลจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายอย่าไหว้เราท่านผู้นี้เป็นบุคคลผู้เลิศในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นผู้ควรที่ท่านทุกคนพึงไหว้ได้ท่านทั้งหลายจงไหว้บุรุษผู้นี้ ดาบททั้งหลายคิดว่าอาจารย์นั้นถ้าไม่รู้ก็คงไม่พูดจึงถวายบังคมพระบาทแห่งพระตถาคตเจ้านันทดาบทกล่าวว่าท่านทั้งหลายเราไม่มีโภชนะอย่างอื่นที่สมควรถวายแด่พระทศพลเราจัะถวายผลไมกรากไม้ในป่านี้ ท่านจึงเลือกพลาผลที่ประนีตประนีตบรรจงวางไว้ในบาทของพระพุทธเจ้าพระศาสดาเสวยผลไม้แล้วต่อจากนั้นดาบทเองกับเหล่าสิทธิ์จึงฉันพระศาส,าสดาเสวยเสร็จแล้วส่งพระดำริว่าพระอัครสา,าวกทั้งสองจงพาภิกษุแสนรูปมา ในขณะนั้นพระมหาวิมลเถร,ระอัครสาวกรำลึกว่าพระศาสดาเสด็จไปที่ไหนหนอจึงทราบว่าพระศาสดาทรงประสงค์ให้ท่านไปเฝ้าจึงพาภิกษุแสนรูปไปเฝ้าถวายบังคมอยู่พระดาบทกล่าวกับเหล่าสิทธิ์ว่าท่านทั้งหลาย พวกเราไม่มีสักการะอื่นทั้งภิกษุสงฆ์ก็ยืนอยู่ลำบากเราจากปูลาดบุพภาสนะถวายภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์เป็นประธานท่านทั้งหลายจงไปนำเอาดอกไม้ที่เกิดทั้งบนบกทั้งในน้ำมาเถิดในทันใดนั้นเองดาบทเหล่านั้น จึงนำเอาดอกไม้อันสมบูรณ์ด้วยสีและกลิ่นมาจากเชิงเขาด้วยอิทธิฤทธิ์แล้วปูลาดอาสนะดอกไม้ประมาณหนึ่งโยศแก่พระพุทธเจ้าปูลาดอาสนะดอกไม้ประมาณสาในสี่โยศแก่พระอาัคารสาวกทั้งสองปูลาดอาสนะดอกไม้ประมาณกึ่งโยศ แก่เหล่าภิกษุที่เหลือปูลาดอาสนะดอกไม้ประมาณ25วาแก่ภิกษุผู้ใหม่ในสงฆ์ครั้นปูลาดอาสนะทั้งหลายอย่างนี้แล้วนันทดาบทจึงประคองอัญชลีตรงพระพักของพระตถาคตแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ สเสด็จขึ้นยังอาสนะดอกไม้นี้เพื่ออนุเคราะห์ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะดอกไม้เมื่อพระาศาสดาประทับนั่งแล้วพระอัครสาวกทั้งสองและเหล่าภิกษุที่เหลือก็นั่งบนอาสนะอันถึงแก่ตนแก่ตนพระาศาสดาส่งเข้านิโรธสมาบัติ ด้วยพระประสงค์ว่าผลใหญ่จงมีแก่ดาบทเหล่านั้นฝ่ายพระอัครสา,าวกทั้งสองและเหล่าภิกษุที่เหลือรู้ว่าพระศาสดาทรงเข้านิโรธสมาบัติจึงพากันเข้านิโรธสมาบัติพระดาบทได้ยืนกั้นฉัดดอกไม้แด่พระศาสดาตลอดเจ็ดวันพระดาบทนอกนี้ ฉันมูลพลาหารจากป่าแล้วก็ได้ยืนประคองอัญชลีอยู่ในวันที่เจ็ดพระศาสดาทรงออกจากนิโรธสมาบัติทรงเห็นดาบททั้งหลายยืนล้อมอยู่จึงตรัสเรียกพระสาวกผู้บรรลุเอตะทักคะในความเป็นผู้ประกอบด้วยองค์สองคือองค์ของภิกษุอยู่โดยไม่มีกิเลส และองค์แห่งภิกษุผู้เป็นทักขินายบุคคลตรัสว่าดูกระภิกษุมูรืาสีนี้ได้กระทำสักการะใหญ่เธอจงกระทาอนุโมทนาบุพภาสนะแก่มูรืาสีเหล่านี้ภิกษุนั้นรับพระพุทธดำรัสแล้วพิจารณาพระไตรปิฎก กระทำอนุโมทนาเวลาจบเทศนาของภิกษุนั้นพระาศาสดาทรงเปล่งพระสุรเสียงดุดเสียงพรมแสดงธรรมด้วยพระองค์เองเมื่อจบเทศนาชดิน4ี่0มพันรูปทั้งหมดได้บรรลุพระอรหันต์เว้นแต่นันทดาบท,ที่ไม่อาจทำการแทงตลอดในพระธรรมนั้น การที่นันทดาบทไม่ได้บรรลุคุณณพิเศษเพราะท่านมีจิตฟุง้งซ่านได้ยินว่านันทดาบทนั้นตั้งแต่เริ่มฟังธรรมของพระเถระผู้อยู่อย่างปราศจากกิเลสได้เกิดจิตตุปปาบาทขึ้นว่าโอ๋หนอแม้เราพึงได้คุณอันสาวกนี้ได้แล้ว ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้จับเสด็จอุบัติในอนาคตการด้วยปริวิตกนั้นนันทดาบทจึงไม่สามารถทำการแทงตลอดมักและผลได้จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุผู้ที่แสดงธรรมก่อนนี้ ชื่อว่าอย่างไรในศาสนาของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่านันทดาบทภิกษุนี้เป็นยอดของเราภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สองคือองค์ของภิกษุอยู่โดยไม่มีกิเลสและองค์แห่งภิกษุผู้เป็นทักขิณายะบุคคลในศาสนาของเรา นันทดาบทหมอบแทบบาดทรมูลกระทำความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยผลแห่งบุญกุศลที่ข้าพระองค์ทำมาเจ็ดวันนี้ข้าพระองค์พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สองคือองค์ของภิกษุอยู่โดยไม่มีกิเลสและองค์แห่งภิกษุ ผู้เป็นทักขินายบุคคลในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนดังภิกษุรูปนี้พระศาสดาทรงตรวจดูอนาคตการก็ทรงทราบว่าความปรารถนาของนันทดาบทนั้นสำเร็จโดยหาอันตรายมิได้แล้วทรงพยากรว่าในที่สุด แห่งแสนกับในอนาคตการพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะจักทรงอุบัติขึ้นท่านจักเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สองคือองค์ของภิกษุอยู่โดยไม่มีกิเลสและองค์แห่งภิกษุผู้เป็นทักขินายะบุคคลในศาสนาของพระองค์แล้วตรัสกระดาบท ผู้บรรล,ลุพระอรหันต์ว่าจงเป็นภิกษุมาเถิดดาบททุกรูปมีผมและหนวดอันตรธานไปทรงบาทและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤธิ์ได้เป็นเช่นกับพระเถระหนึ่งร้อยพันษาพระศาสดาทรงพาภิกษุสง์เสด็จกลับพระวิหารนันทดาบท ได้ยืนประคองอัญชลีอุทิศเฉพาะพระาศาสดาและภิกษุสงฆ์จนกระทั่งรับคลองจักสุในเวลาต่อมาท่านเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาฟังธรรมตามการเวลามีฌานไม่เสื่อมเสียชีวิตแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกและจุติจากพรหมโลกนั้นแล้วบวชอีกห้าร้อยชาติ ได้เป็นผู้มีการอยู่ป่าเป็นวัดกำเนิดในสมัยพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเมื่อท่านเกิดมาก็ได้บวชเป็นผู้มีการอยู่ป่าเป็นวัดบําเพ็ญคตะปัจจาคตตะวัดให้บริบูรณ์แล้ว ได้ยินว่าผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญวัดนี้ชื่อว่าจะบรรลุถึงความเป็นพระมหาสาวกไม่ได้เลยท่านบำเพ็ญคตะปัจจาคตะวัดอยู่ถึง120ปีเมื่อสิ้นชีวิตแล้วบังเกิดในภพดาวดึงในเทวโลกชั้นกามาพจร กำเนิดในสมัยพระสักยะโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นันทาดาบทนั้นเสวยทิพยสมบัติด้วยสามารถแห่งการเกิดสลับกันไปในดาววดึงพิภพด้วยประการชนีดจุติจากดาววดึงพิภพนั้นแล้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและเป็นเจ้าประเทศราชในมนุษยโลก นับได้หลายร้อยครั้งเสวยมนุษย์สมบัติอันโอลานต่อมาในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายเกิดเป็นน้องชายของท่านอนาทบินทิกะเศรษฐีในเรือนสุมนณาเศรษฐีนักรุงสาวัตถีได้มีนามว่าสุภูติ อนาถบินทิกะเศรษฐีสร้างเชตวันมหาวิหารถวายสมัยหนึ่งท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีได้ไปสู่นครราชครืกเพื่อธุรกิจการค้าและได้ไปพักอยู่กับท่านเศรษฐีชาวกรุงราชครืคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่เขยของท่านในวันที่ท่านไปถึงนั้น ท่านได้เห็นท่านเศรษฐีเจ้าของบ้านกำลังตระเตรียมอาหารเพื่อถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธองค์เป็นประธานท่านจึงทราบว่ามีพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นแล้วท่านก็เกิดปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งอยากจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามากในวันรุ่งขึ้นเมื่ออนาทบินทิกะเศรษฐี ได้พบพระบรมศาสดาแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงอนุปุพิกถาโปรดท่านเศรษฐีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระจนตลอดชีวิตครั้นในวันรุ่งขึ้นท่านได้ถวายอาหารบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ เมื่อพระพุทธองค์เสวยเสร็จแล้วท่านเศรษฐีได้กราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์ให้เสด็จไปจำพรรษาที่นครสาวัตถีบ้างครั้นท่านเศรษฐีได้ทำธุรกิจในนครราชคริเสร็จก็ออกเดินทางกลับไปยังนครสาวัตถีเมื่อไปถึงนครสาวัตถี ก็เที่ยวตรวจดูสถานที่อันเหมาะสมที่จะเป็นพระอารามจึงได้เลือกสวนของเจ้าเชษราชกุมารแล้วขอซื้อด้วยราคา18โกรธและสิ้นค่าก่อสร้างวิหารหอฉันและอื่นๆรวมทั้งหมดสิ้นเงินอีก18โกรธวิหารนี้มีชื่อว่าเชตวนาราม เพราะเป็นสวนของเจ้าเชตราชกุมารมาก่อนครั้นพระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ในนครราชคฤๅพอสมควรแล้วก็เสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงนครเวสาลีทรงพักอยู่ที่นั้นพอสมควรแล้วเสด็จจาริกต่อไปจนถึงนครสาวัตถีประทับณเชตวนาราม ของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีท่านเศรษฐีได้ถวายพระอารามแก่สงฆ์ในวันรุ่งขึ้นนั้นเองในวันที่พระพุทธองค์ทรงรับพระเชตวนารามนั่นเองเป็นวันที่สุภูติกุดุมพีได้ไปพร้อมกับท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา ได้ฟังธรรมและได้ออกบวชเป็นบรรพชิตเมื่อท่านอุปสมบทแล้วกระทำมาติกาสองบทให้แคล้วคล่องให้บอกกรรมฐานให้บำเพ็ญสมณธรรมในป่าเจริญวิปัสสนากระทำเมตตาชานให้เป็นบาทบรรลุอรหัตแล้วพร้อมคุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิธาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกในวันเดียวกันนั้นเองก็เป็นวันที่นันทกะมานพชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาได้ฟังธรรมและได้ออกบวชเป็นบรรพชิตคือท่านพระนันทกะเถระต่อมา ก็ได้บรรลุอรหัตผลภายหลังพระพุทธเจ้าทรงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุสาวกผู้ให้โอวาดสอนภิกษุณีพระเจ้าพิมพิสารประวารณาจะสร้างกุฎีถวายแล้วท่งลืม ท่านพระสุภูติเถระนี้เมื่อบรรลุพระอรหันตอันเป็นที่สุดของผลแห่งบารมีที่ตนได้บำเพ็ญมาเป็นผู้ฉลาดเปลืองปราดในโลกเที่ยวจาริกไปตามชนบทเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่ชนหมู่มากถึงกรุงราชครืแล้วโดยลำดับพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับการมาของพระเถระแล้ว เสด็จเข้าไปหาส่งไหว้แล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านอยู่ในที่นี้แหละข้าพเจ้าจะสร้างเสนาสนะถวายดังนี้แล้วเสด็จหลีกไปแล้วก็ทรงลืมเสียพระเถระเมื่อไม่ได้เสนาสนะก็ยังการให้ผ่านไปในอัโปโภศคืออยู่กลางแจ้ง ด้วยอานุภาพของพระเถระฝนจึงไม่ตกเลยชนทั้งหลายถูกภาวะฝนแล้งดีบคันคุกคามจึงพากันไปร้องทุกข์ที่ประตูวังของพระราชาพระราชาทรงใครครวญว่าด้วยเหตุอะไรหนอฝนจึงไม่ตกแล้วทรงพระดำริว่าเชะรอยพระเถระจะอยู่กลางแจ้ง ฝนจึงไม่ตกแล้วรับสั่งให้สร้างกุฏิมุงด้วยใบไม้ถวายพระเถระแล้วรับสั่งว่าท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านอยู่ในบรรณกุฏีนี้แหละทรงไหว้แล้วเสด็จหลีกไปพระเถระไปสู่กุฏีนั้นแล้วนั่งขัดสมาธิบนอาสนะที่ปูลาดดา้วยหญ้า ในครั้งนั้นฝนหยาดเม็ดเล็กๆตกลงมาทีละน้อยทีละน้อยไม่ยังสายทานให้ชุ่มชื่นทั่วถึงลำดับนั้นพระเทระประสงค์จะบำบัดภัยอันเกิดแต่ฝนแล้งแก่ชาวโลกเมื่อจะประกาศความไม่มีอันตรายที่จะเกิดแก่ตัวท่านไม่ว่าจะเป็นวัตถุภายในหรือวัตถุภายนอกก็ตาม ท่านจึงกล่าวคาถาว่าสุภูติเทระคาถาสุภาษิตเกี่ยวกับจิตหลุดพ้นกระท่อมของเรามุงแล้วสะดวกสบายปราศจากลมดูกระฝนท่านจงตกตามสบายเถิดจิตของเราตั้งมั่นแล้ว หลุดพ้นแล้วเรามีความเพียรเครื่องเผากิเลสอยู่ดูกระฟนท่านจงตกเถิดจบสุภูติเทระคาถาพระศาสดาทรงสถาปนาท่านเป็นเอตะทัคคะพระเทระนี้ ขึ้นสู่ตำแหน่งเอตทักคะสองอย่างคือเลิศในทางอารณวิหารีและเลิศในทางทักขินายบุคคลจริงอยู่กิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นท่านเรียกว่ารณะผู้มีปกติอยู่โดยหากิเลสมิได้นั้นจึงเรียกว่าอารณวิหาร อารณาวิหารนั้นมีอยู่แก่ภิกษุเหล่าใดภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าผู้มีปกติอยู่โดยหากิเลสไม่ได้พระสุภูติเถระเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีปกติอยู่โดยหากิเลสไม่ได้เหล่านั้นจึงอยู่พระขีณาศพแม้เหล่าอื่นก็ชื่อว่า อารณาวิหารีถึงอย่างนั้นพระสุภูติเถระก็ได้ชื่ออย่างนั้นก็ด้วยพระธรรมเทศนาภิกษุเหล่าอื่นเมื่อแสดงธรรมย่อมกระทำเจาะจงกล่าวคุณบ้างโทษบ้างส่วนพระเถระเมื่อแสดงธรรมก็แสดงไม่ออกจากข้อกำหนดที่พระศาสดาแสดงแล้ว เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีปกติอยู่โดยหากิเลสมิได้ที่เป็นเลิศในทางทักขินัยะนั้นได้มีคำกล่าวว่าพระธรรมมเสนาบดียังวัตถุให้บริสุทธิ์ส่วนพระสุภูติเถระยังทักขินาให้บริสุทธิ์ซึ่งก็เป็นจริงอย่างนั้น พระธรรม,มเสนาบดีเที่ยวบินทบาทยืนอยู่ใกล้ประตูเรือนกำหนดในบุพภา,พาคคือส่วนเบื้องต้นแล้วเข้านิโรธจนกว่าบุคคลทั้งหลายนำภิกษามาถวายจึงออกจากนิโรธแล้วรับไตยธรรมส่วนพระสุภูติเถระนั้นท่านเข้าเมตตาชานเหมือนอย่างนั้น ออกจากเมตตาฌานแล้วจึงรับทัยธรรมพระขีนาศพทั้งหลายเหล่าอื่นก็ชื่อว่าพระทักขิณายะบุคคลผู้เลิศเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นพระสุภูติเถระนั้นแม้ในขณะที่กำลังบินทบาทก็เข้าฌานมีเมตตาเป็นอารมณ์เมื่อออกจากสมาบัติแล้ว จึงจะรับภิกษาในเรือนทุกหลังที่ท่านทำเช่นนั้นด้วยปรารถนาว่าทายกผู้ถวายภิกษาจะามีผลมากด้วยว่าทานที่จะมีผลมากนั้นต้องบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และผู้รับแม้ทางด้านผู้รับจะไม่จําเป็นต้องทำเช่นนั้นเพราะท่านทราบอยู่แล้ว ว่าท่านเป็นพระขีนาศบแล้วแต่ท่านก็ยังทำด้วยความปรารถนาดีต่อทายกผู้ถวายเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าท่านปฏิบัติในข้อเป็นผู้ควรแก่ทักขีนายิ่งกว่าผู้อื่นพระศาสดาทรงอาศัยเหตุสองอย่างนี้จึงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งภิกษุ ผู้ควรแก่ทักษินาและตำแหน่งเอตัทกคะเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้มีปกติอยู่โดยไม่มีกิลเลสเรื่องพระสุภูติเถระจบ